เปิดรายชื่อดาราคอเอาท์โดนส่งชื่อเอาผิดให้ข้อมูลเท็จหมากปรินยาย่าก็โดนจากกรณีนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงพันตำรวจโทภคพงศ์เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการคอเอาท์ของดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.สถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อนั้นมีรายงานระบุว่าสำหรับรายชื่อของดาราที่อยู่ในรายชื่อการร้องเรียนให้เอาผิดดังกล่าวได้แก่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดนุ้ยเชิญยิ้มชูเกียรติคิงก่อนบ่ายเอกชัยศรีวิชัยยาย่าอุรัสยาหมากปรินมดดำคชาภาปุ้ยพิมลวันเพชรการุณพลแม็กเจนมานะคิมเบอรี่และมินลิดานุภาคณาธีรกุลโดยอย่างไรก็ตามพบว่าในพรุ่งนี้22กรกฎาคม64ดานุภาคณาธีรกุลหรือมินลินักร้องสาววัยรุ่นชื่อดังจะเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหาที่รับมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงโดยจะเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเวลา 10:00 นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ